มาครับผมวันนี้จะพามากินราเมง lobster ที่ราเมงยะอิโต้ที่ห้างเกสรวิลเลจชั้น3นะครับความพิเศษของราเมงตัวนี้ก็คือเขาจะเสิร์ฟ lobster มาแบบทั้งตัวเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบสน้ำสต็อกนะครับผมที่เอาไว้จิ้มที่ผมจิ้มเนี่ยก็คือทำจาก lobster ล้วนๆเลยนะครับผมมีความเจ้มจ้นแล้วก็หอม lobster มากๆเส้นราเมงมีความเหนียวหนึบนะครับผมกินคู่กันคือต้องบอกเลยว่าอร่อยแสงออกปากเลยนะครับผมร้านราเมงยะอิโต้นะครับผมเป็นร้านที่นักชิมหลายๆคนการันตีว่าอร่อยติด1ใน5ราเมงที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะซึ่งเชฟเจ้าของร้านนะครับผมเคยทำงานอยู่ที่ร้านมิชลินสตาร์2ดาวนะเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติอาหารไม่ต้องห่วงครับอร่อยแน่นอนเอาเนื้อกุ้งมาคลุกกับมันกุ้งแล้วก็กินก็ฟินมากๆเลยนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าไปกินราเมงที่ร้านเมนูไหนก็ได้นะครับผมเขาจะเสิร์ฟเป็น Black Truffle แบบ Free Flow นะครับผมจนกว่าของจะหมดใครเป็นสาย Lobster ใครเป็นสาย Truffle ต้องรีบมานะครับผมร้านอยู่ที่ชั้น3ของห้างเกสรวิลเลจนะครับผมอยู่ตรงทางเชื่อมชั้น2เดินขึ้นมาแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาจะเจอร้านเลยนะครับผมส่วนก้ามนะครับผมเราก็ให้น้องพนักงานไปแกะมาให้นะครับผมชิ้นโคตรใหญ่ครับผมกินคู่กับน้ำสต็อก lobster มันทำให้ความหอมยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าน้ำสต็อกนี่ทำจาก lobster ล้วนๆนะมีความเข้มข้นโคตรอร่อยโคตรดี